การทำขนมและอาหารไว้รับประทานกันเองที่บ้านเนี่ยนะครับนอกจากจะสะอาดและปลอดภัยแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในครอบครัวของคุณอีกด้วยแต่ถ้าใครนะครับที่ฝึกทำจนเก่งจนชำนาญแล้วเนี่ยลองทำขายดูนะครับเพราะว่านั่นอาจเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของคุณครับทำกินก็ได้ทำขายก็ดีสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับผมณัฐพันธ์ลักษณาวงศ์ครับแล้วก็ที่ยืนข้างๆผมคืออาจารย์ธีรนุชฉายสิริโชตนะครับจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตครับหลังจากที่เราได้ทำพายกันมาหลายตอนนะครับวันนี้เราก็จะทำอีกหนึ่งพายต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนว่าวันนี้ทำพายอะไรดีครับค่ะหลังจากที่เราทำกลุ่มของพวกพายร่วนกับพายอย่างนิ่มพวกเอ็กแคลร์ไปเรียบร้อยแล้ววันนี้จะเป็นอีกประเภทนึงครับผมนะคะนี้จะเป็นพายชาร์ตหรือพัฟเทสตี้ก็คือลักษณะของมันจะเป็นเนื้อยังไงครับจะมีลักษณะกรอบๆโปร่งๆแล้วก็จะมีชั้นแทรกมีไขมันนะคะแทรกแต่ละชั้นนะคะถ้างั้นเรามาลองดูกันเลยครับว่าวิธีการทำพายชนิดนี้เนี่ยมีวัตถุดิบอะไรกันบ้างเริ่มจากอะไรก่อนครับค่ะเรามาดูส่วนผสมก่อนนะคะส่วนผสมเนี่ยจะแยกออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนของก้อนแป้งก้อนโดก่อนนะคะแล้วก็จะมีส่วนของไขมันนะคะเรามาดูส่วนของก้อนโดก่อนนะคะมีส่วนของแป้ง PI นะคะหรือถ้าไม่มีก็อาจจะใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ก็ได้นะคะมีส่วนของน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายธรรมดาค่ะแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็จะมีส่วนของที่ให้สีแล้วก็ความนุ่มกับขนมนะคะก็จะเป็นส่วนของไข่แดงถัดไปก็จะเป็นน้ำค่ะใช้น้ำประปาทำน้ำประปาได้เลยค่ะแล้วก็ถัดไปจะเป็นส่วนของไขมันไขมันก็คือเนยขาวครับผมนะคะค่ะแล้วถัดไปที่เป็นในส่วนของไขมันที่แทรกค่ะจะเป็นเพลสตี้มาการีนนะคะนี่ไม่ได้ผสมลงไปในเนื้อโดจะเป็นไขมันต่างหากนะคะตัวของเพลสตี้มาการีนเนี่ยจะเป็นไขมันที่ทนต่อการรีดเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ไม้พึ่งแป้งในการรีดนะคะมันต้องมีความยืดหยุ่นก็จะมีลักษณะเฉพาะอาหารละลายยากกว่ามาการีนปกติถ้างั้นไม่รอช้าแล้วครับมาเริ่มทำพายกันเลยดีกว่านะครับในการเตรียมแป้งเริ่มตรงไหนดีครับค่ะเราจะเริ่มในการทำส่วนของแป้งโดก่อนนะคะครับผมนะคะถ้าไม่มีก็สามารถที่จะใช้มือนวดก็ได้เนื่องจากว่าแป้งโดตัวนี้เราจะนวดแค่ให้มันไม่ติดมือเท่านั้นเองนะคะคือใช้มือได้หรือว่าใช้เครื่องก็ได้ได้ครับผมนะคะเราก็เริ่มตั้งแต่ของแห้งของแห้งก็จะเป็นส่วนของแป้งนะคะในส่วนของแป้งเนี่ยไม่ต้องร่อนหรือจะร่อนก็ได้นะคะถ้าเราเก็บแป้งไว้นานแล้วกลัวมันจะเป็นเม็ดอะค่ะแต่เนื่องจากไม่ต้องการความละเอียดแต่ร่อนเอาพวกฝุ่นอะไรต่างๆออกเราไม่ได้ต้องการความเบาอะค่ะครับนั้นเราก็ใส่ไปได้เลยส่วนผสมแรกก็คือแป้งนะครับแล้วก็ต่อมาถัดไปจะเป็นส่วนของของเหลวครับส่วนของของเหลวเนี่ยเราจะละลายส่วนของน้ำตาลทรายนะคะครับแล้วก็จะมีส่วนของเกลือเกลือเหรอครับใส่ปึ๊บแล้วก็จะมีส่วนของไข่แดงค่ะครับนะคะไข่แดงตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้สีของขนมอะค่ะนะคะสวยขึ้นแล้วก็ลักษณะของขนมเนี่ยก็จะมีลักษณะที่กรอบนุ่มๆไม่แข็งกระด้างจนเกินไปใช้ฟองเดียวใช่ไหมครับเบอร์3ใช้ไข่เบอร์3ครับผมฟองครับนะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะให้น้ำตาลพอละลายอะค่ะครับผมแล้วแล้วเราก็เทลงไปค่ะเทลงไปในส่วนของแป้งไว้ขอโทษนะคะค่ะเทลงไปเลยครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราแล้วก็ถ้าใช้อ่างหรือใช้มือนวดเราก็เอาพยางค่ะค่อยๆคนค่ะพอลักษณะแบบนี้เราก็จะนำเข้าเครื่องนะครับผมใช้หัวตีรูปตะขอนะคะถ้าใช้เครื่องเราก็เปิดความเร็วต่ำเริ่มต้นก่อนค่ะพอแป้งเริ่มไม่ฟุ้งเราก็จะใช้ความเร็วกลางค่ะในการนวดนะคะเราจะนวดจนกระทั่งผงแป้งมันเข้ากันดีค่ะแล้วถึงจะใส่ส่วนของเนยขาวครับผมอันนี้ก็เริ่มแล้วนะฮะเริ่มจับตัวกันแล้วอันนี้เริ่มจับตัวกันเป็นก้อนเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็เนื่องจากว่าใช้เครื่องค่ะถ้าเกิดมัน
มีลักษณะที่มีผงแป้งอยู่ที่ก้นอ่างหรือติดที่ด้านข้างค่ะต้องคอยเอาพายช่วยด้วยนะคะแต่อย่าลืมที่จะแบบปิดเครื่องแล้วก็ลดโถลงมาเพื่อช่วยเอาไม้พายเนี่ยช่วยกันคนส่วนผสมช่วยกลับส่วนผสมครับผมอาจจะมีบางส่วนที่ติดอยู่ที่พายไม้ตะขอค่ะแล้วจะนวดจนกระทั่งมันหมดผงแป้งนะคะแล้วรวมกันเป็นก้อนดีแล้วถึงจะใส่ส่วนของเนยขาวลงไปค่ะอันนี้ไวมากเลยค่ะถ้าใช้เครื่องก็ค่อนข้างไวอะค่ะครับผมนะคะค่ะพอมารวมกันเป็นก้อนแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ใส่ส่วนของเนยขาวลงไปค่ะถ้าใช้เนยขาวก็หรือใช้เป็นมาการีนหรือเนยสดก็ได้เพียงแต่ว่าใช้เนยสดกับมาการีนเนี่ยอาจจะไปมีผลต่อสีของตัวก้อนแป้งแค่นั้นเองนะคะถ้าเกิดใช้เนยสดหรือมาการีนก็สีเข้มขึ้นใช่สีมันก็จะเข้มมากขึ้นเนยนี่ต้องแช่เย็นมาก่อนไหมครับถ้าเป็นเนยขาวไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการการตีให้ขึ้นฟูเพียงแค่ผสมให้เข้ากันเท่านั้นเองจากนั้นก็เปิดพอเราใส่เนยขาวเรียบร้อยเราก็เปิดความเร็วกลางนะคะตีต่อค่ะเราจะนวดจนกระทั่งส่วนผสมมันเข้ากันดีแล้วก็ก้อนแป้งเนี่ยมันเริ่มที่จะล่อนออกจากอ่างก็คือเห็นอ่างสะอาดหรือว่าถ้าใช้มือนวดเนี่ยก็คือนวดแค่ไม่ติดมือก็พอแล้วนะคะอย่านวดนานจนเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไอ้เจ้าก้อนแป้งเนี่ยมารีดอีกนี่พอใส่เนยแล้วรู้สึกว่าเนื้อแป้งมันดูนุ่มขึ้นทันทีใช่มันจะดูเหลวมากขึ้นนะคะนะคะระหว่างนี้ระหว่างที่รอเนี่ยก็เราก็จะเตรียมอ่างผสมค่ะเพราะว่าก้อนแป้งที่เรานวดได้เนี่ยเราจะต้องทิ้งให้มันคลายตัวสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมนะคะอ่างอันนี้ถ้ากลัวจะติดเนี่ยก็สามารถที่จะเอาในขาวทาแต่ว่าแนะนำว่าให้ทาแค่บางๆอย่าทาหนาเกินไปนะคะได้ครับเพราะจะทำให้ก้อนแป้งที่ได้เหลวเกินไปได้ครับทาแค่ก้นอ่างค่ะแค่ก้นแค่นั้นนะคะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราทำเสร็จเรียบร้อยเราจะพักไว้ในอ่างนะคะแล้วก็เอาพลาสติกหรือว่าแรปผ้าคลุมเอาไว้ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเพื่อให้ก้อนแป้งมันคลายตัวเดี๋ยวเรารีดมันจะได้ยืดตัวง่ายอันนี้เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะนี่ก็อ่านก็จะเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวขอบปาดนิดนึงจะเห็นว่าถ้าใช้เครื่องเนี่ยค่ะใช่ขอบก็จะมีพวกเนยหรือว่าพวกเศษโดที่ยังไม่ได้รับการผสมอะค่ะอีกแป๊บนึงค่ะสังเกตว่านอกจากอ่างสะอาดแล้วอะค่ะผิวโดหรือก้อนแป้งอันเนี้ยมันก็จะมีสีที่เรียบมากครับผมค่ะพออ่างเริ่มสะอาดเดี๋ยวเราก็จะลองเอามือค่ะล้างมือสะอาดเช็ดให้แห้งนะคะแล้วก็ลองแตะๆดูถ้าไม่ติดมือก็แสดงว่าใช้ได้แล้วครับค่ะเดี๋ยวเราลองจับดูก่อนครับเนี่ยค่ะเริ่มไม่ติดแล้วไม่ติดมือแล้วลองจับดูค่ะมันไม่ติดมือค่ะครับก็แสดงว่าใช้ได้ใช้ได้แล้วก็แล้วก็เอาใส่อ่างได้เลยแล้วก็ตอนที่พักนะคะครับผมก็ควรจะทำผิวโดให้ค่อนข้างเรียบหน่อยเพราะว่ามันจะได้สะดวกกับเราเวลาตอนที่เรารีดอะค่ะนะคะผิวโดมันจะได้นิ่มได้เรียบมากขึ้นครับผมค่ะแล้วก็หยิบมันออกมาเนี่ยค่ะแล้วเราก็ทำผิวให้เรียบอะค่ะทำไมต้องบางคนก็จะใช้คล้ายๆกับที่ทำขนมปังก็คือฟาดบนโต๊ะหรือบางคนก็จะเก็บที่มันไม่สวยอะค่ะไว้ที่โก้นครับทำไมล่ะครับอันนี้แล้วแต่ตามชอบนะคะอันนี้เพื่อให้ผิวมันเรียบครับผมนะคะแล้วก็ถ้าตอนที่เรารีดอะค่ะถ้ามันมีลักษณะไม่ค่อยสวยแบบเนี้ยเวลาเรารีดหน้าของโดอะค่ะมันจะติดอาจจะติดขึ้นมากับไม้คือแป้งได้นะคะทีนี้วิธีการสังเกตก็คืออันนี้เริ่มต้นครับนะคะเนี่ยค่ะถ้าผิวสวยลงข้างล่างอย่างนี้ค่ะทีนี้ตอนนี้เราก็ต้องพักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะขณะที่พักเนี่ยเพื่อไม่ให้ผิวโดแห้งเกินไปก็ใช้แผ่นพลาสติกหรือว่าแรปก็ได้นะคะถ้าไม่มีแรปใช้ผ้าขาวบางหรืออะไรอย่างนี้ได้ไหมครับหรือไม่ควรใช้ผ้าขาวบางก็ต้องชุบน้ำบิดหมาดๆนะคะครับผมนะคะแต่ว่าไม่ต้องสเปรย์น้ำนะคะตัวนี้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวโดที่ได้จะชื้นเกินไปทำให้เรารีดลำบากอันนี้ก็แรปเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับค่ะระหว่างที่รอนี้เนี่ยเราจะรีดพลาสติกมาการีนนะให้เป็นแผ่นเพื่อที่เวลาเราห่อเนี่ยมันจะได้ห่อง่ายๆนะคะถ้าเป็นก้อนแบบนี้อาจจะลำบากหน่อยนะคะความหนาบางอาจจะไม่เท่ากันทีนี้เราก็จะมี
ตัวช่วยที่ทำให้มันรีดง่ายขึ้นนอกจากไม้ถึงแป้งแล้วก็จะมีกระดาษค่ะครับกระดาษลักษณะของกระดาษลอกลายค่ะครับผมนี่นะคะตัวกระดาษเนี่ยจะมีลักษณะที่ไนลอนแป้งทั่วไปนะคะทีนี้เราจะต้องทำให้มันห่อให้ได้แล้วก็จะมีวิธีการในการพับครับค่ะเราก็จะแบ่งครึ่งกระดาษค่ะแบ่งครึ่งค่ะแบ่งครึ่งพับครึ่งเลยค่ะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะพับด้านข้างเข้ามาเพื่อให้มันสามารถปิดพลาสติกมาการีนได้เวลาเรารีดนะคะพับเข้ามากะประมาณค่ะประมาณ1นิ้วหรือว่า1นิ้วครึ่งอะค่ะนะคะมันก็จะมีด้านที่เปิดอยู่3ด้านนะเราก็ต้องปิดทั้งหมด3ด้านนะคะครับพับครึ่งแล้วก็พับด้านที่เปิดขึ้นมาทั้ง3ด้านความกว้างประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งถึงนิ้วครึ่งครับผมนะคะมันก็จะมีลักษณะที่พอเปิดออกมาปุ๊บก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับค่ะจากนั้นเราก็จะเอาขอพยานด้วยนะคะเราก็จะเอาเพลสตี้มาการีนนะคะลงมานะคะวางไว้ที่ฟากใดฟากหนึ่งของตัวกระดาษนะคะแล้วเราก็พับเข้ามาค่ะครับค่ะกดลงไปเลยค่ะเนี่ยค่ะถ้าเกิดตอนที่ซื้อมาแล้วแล้วมีลักษณะเป็นแผ่นๆนะคะก็ไม่จำเป็นที่ต้องทำเป็นก้อนถ้าเป็นแผ่นอยู่แล้วก็ง่ายค่ะก็ง่ายก็ทำให้เรารีดได้ง่ายขึ้นครับข้อควรระวังคือพยายามให้กระดาษมันยับน้อยหน่อยเพราะว่าเวลาเรารีดเนี่ยมันจะได้หนาบางเท่ากันครับนะคะแล้วก็กดไล่ช่วยก่อนที่จะใช้ไม้ขึงแป้งนะคะด้านปิดทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่3ด้านนะคะเราก็จะอย่าเพิ่งปิดทั้ง3ด้านนะคะเราจะปิดแค่ด้านใดด้านหนึ่งเข้าไปแค่นั้นนะคะเราจะรีดเข้าไปทีละมุมค่ะเพราะว่าถ้าเราปิดทั้งหมด3ด้านจะมีอากาศข้างในเดี๋ยวกระดาษจะแตกนี่คือเคล็ดลับนะครับค่ะแล้วเวลาเรารีดนะคะเราก็จะค่อยๆดันช่วยจับค่ะค่อยๆดันส่วนของเทสตี้มาการีนคุณก็จะเห็นว่าจะไม่ได้กลิ้งให้มันตกขอบตัวกระดาษนะคะแค่สุดขอบกระดาษเท่านั้นจากนั้นเราก็ค่อยๆไล่ส่วนผสมค่ะพอเข้าไปมุมแรกเรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าไปมุมที่ไล่ๆมาค่ะใช่นะคะเราก็จะไล่ส่วนผสมให้มาที่มุมที่2พอมุมนี้เสร็จก็เริ่มมาพับอีกด้านนึงค่ะใช่ครับผมนะคะจากนั้นเนี่ยพอเราเข้าทั้ง2มุมแล้วเราก็ไล่ไปจนกระทั่งส่วนผสมจะถึงมุมที่3และมุมที่4อะค่ะเราถึงจะพับกระดาษอ๋อพับด้านสุดท้ายค่ะแล้วก็จะดันส่วนของพลาสติกมาการีนจนกระทั่งมันเข้ามุมทั้งหมดให้เต็มแผ่นจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยรีดเพื่อให้มันมีความหนาบางเท่าๆกันครับอ๋ออันนี้ก็เต็มแล้วอันนี้ก็คือเต็มแล้วแต่ว่ายังไม่หนาบางเท่าๆกันแล้วลองเอามือค่ะลูบดูนะคะว่ามันตรงไหนหนาตรงไหนบางตรงไหนบางก็รีดตรงด้านที่เป็นด้านหนาค่ะคไปหาด้านที่บางนะคะถัดไปอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับแผ่นนี้โอ้ตรงเท่านี้เลยนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นๆ นะคะอันนี้ก็จะทำให้การความหนาบางของมันในแต่ละชั้นเนี่ยค่ะมันจะได้มีความหนาบางใกล้เคียงกันเอาละครับ30นาทีผ่านไปนะครับนี่แป้งที่เราพักไว้ก้อนโดก้อนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับค่ะขนาดก็ไม่ได้เปลี่ยนค่ะแต่ว่ามันจะนุ่มมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเรานิ้วแตะลงไปค่ะกดลงไปค่ะประมาณสักครึ่งนิ้วค่ะเราก็จะเห็นว่ามันทิ้งรอยนิ้วมือเอาไว้นะคะเราจะรีดก้อนเจ้าก้อนแป้งก้อนเนี้ยให้ใหญ่กว่าแผ่นพลาสติกมาการีนที่เราคลึงไว้ค่ะครับให้ใหญ่กว่าครึ่งนึงครับนะคะเพราะนั้นเราต้องวัดขนาดของตัวนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะวัดขนาดนะคะเราจะโรยแป้งนวลวิธีการโรยแป้งนวลเนี่ยเราจะโรยแค่บางๆอย่าโรยลงไปเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเราวางแผ่นแป้งตัวก้อนโดเนี่ยลงไปมันจะทำให้ก้อนโดที่ได้แห้งเกินไปนะคะแล้วก็หยิบขึ้นมาค่ะแล้วเราก็โรยลงไปค่ะให้เป็นฝุ่นๆนะคะนะคะให้กระจายให้ทั่วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เอาแผ่นพลาสติกมาการีนนะคะวางลงไปนะคะแล้วเราก็วาดนะคะมันก็จะมีรอยค่ะแล้วเราก็กะออกไปประมาณสักครึ่งนึงครับผมจากนั้นเราก็จะเอาตัวโดเนี่ยนะคะวางไว้ตรงกลางค่ะนะคะพยายามเราก็ช่วยช่วงแรกก่อนนะคะจับแผ่นโดเนี่ยให้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะถ้ามันพักได้ที่เวลาเราจับไปด้านไหนมันก็จะไปที่ฝั่งนั้นจากนั้นเราจะรีดนะคะไม้ขึงแป้งก็เช็ดให้สะอาดนะคะแล้วก็ถ้ากลัวจะติดเนี่ยก็เอาแป้งโนนนะคะทานิดนึงเพื่อไม่ให้มันติด
นะคะจากนั้นเราก็จะรีดวิธีการรีดเราจะรีดจากตรงกลางนะคะไปด้านข้างไปทางซ้ายตรงกลางไปทางขวากลางไปซ้ายกลางไปขวานะคะก็กลิ้งแผ่นไปเราจะพยายามรีดให้มีความยาวตามที่เราต้องการก่อนนะคะอย่าลืมว่าเริ่มที่ตรงกลางนะคะไม่งั้นบริเวณตรงกลางค่ะเดี๋ยวมันจะหนาเกินไปตอนนี้สังเกตจะมีฟองอากาศอยู่ใช่แล้วก็อาจจะต้องตบๆลงไปได้ค่ะไม่มีปัญหานะคะให้ได้ความยาวใกล้เคียงกับที่เราขีดเอาไว้นะคะจากนั้นเรามาจะมารีดด้านกว้างเวลารีดด้านกว้างก็เหมือนเดิมก็คือเริ่มจากตรงกลางขึ้นด้านบนตรงกลางลงด้านล่างนะคะเราอาจจะรีดให้ใหญ่กว่าขอบที่เราขีดเอาไว้สักนิดหน่อยค่ะเพื่อที่จะได้คุ้มพวกเพรสตี้มาการีนได้นะคะแล้วเราก็จะสี่เหลี่ยมเรียบร้อยใช่แล้วก็จะวัดขนาดของเพรสตี้มาการีนนะคะว่ามันกว้างพอที่จะห่อมิดไหมครับก็ลองวัดขนาดดูไปค่ะนี่นะคะอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็จะลอกมันออกค่ะนี่ก็คือลอกพลาสติกมาการีนที่เรารีดเอาไว้ออกจากกระดาษนะครับเป็นแผ่นนี้เลยก็ทาบลงไปทาบลงไปค่ะนะคะถ้าเกิดเป็นแบบนี้อย่าเพิ่งลอกกระดาษอีกฝั่งนึงนะคะค่อยๆขยับได้ค่ะนะคะถ้าเรามั่นใจว่าใช่แน่นอนแล้วเราก็กดแล้วก็ค่อยๆลอกกระดาษออกเลยค่ะเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาด้านที่ไม่มีพลาสติกมาการีนนะคะมาปิดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการเกิดการแทรกกันแล้วระหว่างไขมันกับแผ่นแป้งนะคะเวลาดึงขึ้นมาใช้ฝ่ามือค่ะค่อยๆเนี่ยค่ะตลบแผ่นแป้งขึ้นมานี่แหละที่อาจารย์บอกว่าต้องใช้ทักษะถ้าเราค่อยๆถ้าเราดึงปื้ดขึ้นมาเลยบางทีแผ่นแป้งอาจจะขาดอะค่ะนะคะแล้วเราก็ค่อยๆนี่คือการเตรียมแป้งพายชนิดนี้นะครับซึ่งสามารถนำไปใช้กับพาย อื่นๆได้อีกเยอะเลยเอาไปบรรจุไส้ได้อะครับนะคะเราก็จะเห็นว่ามีแผ่นแป้งด้านนี้แล้วก็เอาแผ่นแป้งด้านที่ไม่มีพลาสติกมาการีนนะคะไปหาด้านที่มีพลาสติกมาการีนนี่คือพับซ้อนให้เกิดเป็นชั้นๆค่ะวิธีอันนี้จะอยู่ในขั้นตอนของการห่อไขมันอยู่นะคะครับถ้าไปอ่านในหนังสือบางเล่มหนังสือก็อาจจะเขียนว่าเป็นวิธีการห่อแบบอังกฤษอะค่ะนะคะจากนั้นเราก็เก็บบางคนจะถ้ากลัวไขมันมันไหลออกมาก็บีบให้มันติดกันเลยนี่ก็จับจีบกันพลาสติกไหลออกมาใช่แล้วก็บีบตัวแป้งเข้าไปจากนั้นเนี่ยพอเราห่อเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าแผ่นแป้งเมื่อกี้เนี่ยมันมีการรีดเพราะนั้นมันจะไม่ค่อยคลายตัวค่ะนั้นเราก็จะต้องมีการพักนะคะก่อนจะพักเนื่องจากว่าจะเห็นว่าแป้งนวลที่เราโรยไว้ไม่มีแล้วครับผมนะคะเพราะนั้นเราต้องมีการต้องโรยใหม่ค่ะใช่โรยบางๆนะคะเพราะว่าเราจะต้องโรยอีกหลายครั้งค่ะไม่งั้นเดี๋ยวแป้งจะแห้งช่วงนี้ก็จะต้องใช้แผ่นพลาสติกคลุมด้วยนะคะครับผมทำไมเราต้องใช้แผ่นพลาสติกคลุมครับค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผิวมันจะแห้งเกินไปเวลารีดแล้วมันจะแตกง่ายคลุมไว้ปกติไม่ต้องเอาอะไรมาแค่นี้ค่ะใช่อันนี้คือเราพักไว้5นาที5ถึง10นาทีครับผมตอนนี้เราก็พักแป้งไว้ให้คลายตัว5นาทีแล้วนะครับเมื่อกี้นี้เป็นขั้นของการห่อไขมันต่อไปจะเป็นการพับทบเพื่อให้เกิดชั้นมากขึ้นนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการพับทบทั้งหมด3ครั้ง3ครั้งค่ะก็คือรีดแล้วก็พับทบแล้วก็พักไว้ค่ะโอ้3รอบใช่แล้วทุกๆครั้งข้อสำคัญคืออย่าลืมพักไม่งั้นเนี่ยแป้งมันจะหดตัวง่ายแล้วก็จะเปลืองแรงของผู้รีดด้วยออกไปนะครับนี่ก็คือครั้งที่1นะครับผมอันนี้ก็เราจะเริ่มครั้งที่1ครับแล้วก็ยกแป้งขึ้นมาก่อนเพราะว่าตอนที่เราพักไว้แป้งก็จะมีการดูดน้ำแล้วก็โรยแป้งแล้วเราก็โรยแป้งนวลค่ะแล้วเราก็จะรีดออกให้มีขนาดเท่าเดิมข้อสำคัญในการทำอันนี้คือต่อไปเราจะมีการรีดครับต้องระวังเรื่องของแป้งนวลและระวังอย่าให้ไขมันที่เมื่อกี้นี้เราซ่อนไว้ข้างในมันแตกออกมาเราก็จะเริ่มรีดนะคะเหมือนเมื่อกี้นี้เลยคือเราจะรีดให้มันได้ตรงกลางก่อนจากตรงกลางให้ได้ความยาวก่อนนะคะกลางไปซ้ายแล้วก็อย่าให้ไม้คึงแป้งค่ะตกขอบนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเรารีดไปแล้วพบว่าหน้ามันเริ่มย่นหรือว่าเราคนที่รีดอะค่ะจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะฝืดมากแสดงว่าแป้งนวลหมดค่ะนะคะแล้วก็เวลายกก็ใช้ฝ่ามือค่ะช่วยในการยกนะคะทีละครึ่งโรยนวลค่ะเพราะนั้นเวลาเราโรยนวลเราจะไม่ได้โรยทีเดียวหนาๆแต่โรยบางๆค่ะบ่อยๆก็คือพอเราวางแป้งไปแป้งก็จะดูดแป้งนวลขึ้นมาอีกใช่แล้วครับอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะถ้ามีฟองอากาศแบบนี้บางคนก็จะตบมันออกถ้าตบไม่ออกบางคนก็จะใช้เป็นไม้แหลมหรือปลายมีดนะคะจิ้มออกทีนี้พอได้ความ
ความยาวตามต้องการแล้วเราจะมารีดด้านกว้างจากตรงกลางขึ้นข้างบนตรงกลางลงขึ้นลงข้างล่างกลางขึ้นบนกลางลงล่างค่ะแล้วก็ค่อยๆรีดไปพยายามวางไม้ให้มีลักษณะที่อยู่ในแนวตั้งฉาก2ด้านอย่างเงี้ยนะคะครับกรณีถ้าเกิดรีดๆไปแล้วพบว่าไขมันมันติดโต๊ะนะคะเราก็อาจจะต้องขูดเอาไขมันที่ติดโต๊ะออกค่ะแล้วก็โรยแป้งนวลลงไปใหม่ครับนั้นต้องระวังด้วยเพราะว่าการใช้แป้งนวลเยอะเกินไปเนี่ยจะทำให้ขนมที่ได้มีลักษณะที่กระด้างค่ะทีนี้พอได้ขนาดแล้วเราก็จะมีการพับทบเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มที่พับทบ4ก่อนพับทบ4ก่อนนะครับพับทบ4เนี่ยก็คือแบ่งแผ่นแป้งอะค่ะออกเป็น4ส่วนก็แบ่งตรงกลางก่อนนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งของครึ่งครึ่งอันนี้คือพับ4ก่อนครับผมนะคะทีนี้เนี่ยข้อควรระวังคือถ้ามีแป้งนวลติดอยู่อย่างเงี้ยจะทำให้ขนมที่ได้มันแห้งครับต้องทำนะคะต้องเอาแปรงอะค่ะปัดออกนะคะแล้วก็ควรจะมีแปรงอยู่2อันนึงสำหรับทาเนยอีกอันนึงเนี่ยสำหรับการปัดแป้งนวลออกนะคะถ้ามีอยู่มันคือทำให้กระด้างเหรอครับขนมที่ได้ก็จะแห้งกระด้างค่ะแล้วก็เวลาเราไปอบเนี่ยมันอาจจะฉีกชั้นออกมาแล้วมันไม่สวยครับผมนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็พับเข้ามาเลยค่ะพับเข้ามาหากันตรงกลางคล้ายๆที่พับพวกโบชัวครับผมนะคะพับครึ่งเข้ามาตามรอยที่เราขีดไว้อย่างนี้นะครับใช่แต่ว่าตรงรอยที่เราพับอะค่ะอย่าให้มันชิดกันจนเกินไปนะคะเพราะว่ามันจะมีบริเวณสันทบอยู่นะคะขอมีจับได้เลยค่ะแล้วก็ปัดนวลออกก่อนนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยตอนที่เราโรยนวลข้างใต้อะค่ะมันจะมีแป้งนวลอยู่อันนี้คือพับทบ4พับทบ4แล้วทำไงต่อเราก็จะต้องพักไว้อีก5นาทีนะครับนะคะเพื่อให้คลายตัวง่ายขึ้นค่ะต้องคลุมค่ะแต่ว่าก่อนที่จะพักอย่าลืมว่าโรยนวลด้วยนะคะก็เอาพลาสติกคลุมไว้ค่ะอีก5นาที5นาทีนะคะนะครับนี่ก็พักให้คลายตัว5นาทีใช่ไหมครับผมนะคะถัดไปเดี๋ยวถัดไปอันนี้ก็คือพับทบ3พับทบ3นะคะก็รีดแป้งออกมาเหมือนเดิมค่ะครับนะคะโรยแป้งนวลก่อนนะคะอย่าลืมว่าโรยแป้งนวลบางๆเวลาเรารีดจากตรงกลางครับผมไปด้านข้างกลางออกขวากลางออกซ้ายถ้าเกิดแป้งนวลมันหมดรีดไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่ามันต้านมือเพราะฉะนั้นเราต้องโรยนวลด้วยอย่าไปฝืนครึ่งนะคะเพราะว่ามันอาจจะฉีกชั้นของไขมันกับแป้งที่เราพับทบไว้ตะกี้นี้อาจจะฉีกได้นะคะจากนั้นเราก็จะพับทบ3เวลาเราพับทบ3เนี่ยอย่าลืมว่าต้องปัดแป้งนวลออกก่อนพับทบ3หมายความว่าเราจะแบ่งแป้งออกเป็น3ส่วนส่วนใช่มั้ยครับ1นะคะแล้วเราก็ตลบมามาหาขีด1ใน3อ่ะค่ะครับผมนะคะถ้ามีแป้งนวลเยอะๆก็อย่าลืมว่าต้องปัดมันออกก่อนครับนี่เป็นการพับทบครั้งที่2นะคะก็จะพับทบ3นะคะแล้วเราก็จะพักไว้ค่ะโรยนวลค่ะแล้วก็พักเอาไว้ประมาณ 5-10 นาทีนะคะคลุมแผ่นพลาสติกด้วยนะคะอันนี้คือรอบที่2นะครับพับทบ3นะครับให้แป้งคลายตัว5นาทีครับนี่คือพักไว้ให้คลายตัว5นาทีแล้วแล้วครั้งต่อไปเป็นพับทบ4ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะยกขึ้นนะคะแล้วก็โรยชวบกลางไปขวากลางไปซ้ายใช่ค่ะทีนี้พอได้ขนาดแล้วเราก็จะมีการพับทบครับนะคะแล้วก็แบ่งแป้งออกเป็น4ส่วนครับผมค่ะเจอกันตรงกลางแต่ว่าอย่าลืมว่าตรงสันทบเนี่ยอย่าให้ชิดกันมากอย่าให้ชิดกันมากจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวตรงสันทบเวลาเราประกบมาไม่งั้นชั้นตรงสันทบจะหนามากครับถ้ามีแป้งนวลมากก็ปัดออกครับค่ะแล้วก็พับทบในขั้นตอนนี้เนี่ยจะต้องมีการพักเอาไว้ค่ะประมาณสัก20-25นาทีทำไมงั้นเดี๋ยวเราปล่อยเขาให้พักคลายความเครียดจากการจูบรีดหลายทีนะครับก็ประมาณ20นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมารีดเป็นแผ่นใหญ่เลยนะครับก้าวเข้าสู่ขั้นต่อไปนี่ก็คือเราพักไว้20นาทีค่ะอันนี้ก็เปิดออกแล้วเราทำอะไรต่อครับแตงค่ะก็เหมือนเดิมค่ะแต่ว่านี้เราจะรีดให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นประมาณ17x25นิ้วหรือว่าเซนติเมตรครับนิ้วค่ะนิ้วครับแล้วเราก็รีดค่อยๆรีดออกกลางออกขวากลางออกซ้ายโหนี่เป็นขั้นที่ใช้แรงเยอะมากเลยใช่ค่ะถ้าเกิดรีดแล้วไม่ออกก็ต้องมีการพักตัวนิดนึงอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะคึงเป็นแผ่นใหญ่นะคะแล้วบางคนก็จะตัดนะคะแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นนะคะแล้วจะทำจะห่อไส้อะไรอย่างเงี้ยค่อยเก็บค่อยเอามาทิ้งให้คลายเย็นแล้วก็ทำรูปร่างก็อบได้เลยค่ะรีดจากตรงกลางค่ะไปด้านข้างนะคะ
เงี้ยเหรอครับใช่นะคะพอมันพอเริ่มได้แล้วเราก็จะรีดด้านกว้างนะคะได้ไหมครับอันนี้ได้ครับนะคะนี้เราก็โรยนวลค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะรีดครับความกว้างแล้วนะคะตรงกลางตรงกลางขึ้นด้านบนตรงกลางลงข้างล่างตรงกลางลงล่างอ๋ออย่าให้ตกใช่ไหมครับใช่เนี่ยค่ะไล่ไปก่อนค่ะไล่ไปเรื่อยๆค่ะแผลมันก็จะเริ่มยืดตัวออกก็ถ้าเริ่มติดนะคะก็โรยนวลครับผมค่ะโรยนะคะถ้าแผ่นมันโตเราก็จะโรยทีละครึ่งนะคะไม่ต้องยกขึ้นมาทั้งหมดนะคะอาจารย์เราแก้ไอ้ตรงโค้งๆนี่ยังไงครับก็คือเราจะลงแรงแค่ครึ่งไม้ค่ะครับผมคุณโก้ก็ยกไม้ขึ้นนะคะเราก็จะยกไม้ขึ้นด้านหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะเริ่มออกค่ะข้อควรระวังคืออย่าให้มันติดโต๊ะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเนอร์พลาสติกมาการีนนะคะมันจะติดกับโต๊ะแล้วทำให้เรารีดยากด้วยแล้วก็ชั้นนะคะมันจะลดจำนวนชั้นลงครับแรงๆใช่ไหมคะเพราะว่าดูนวลด้วยติดหรือเปล่าคราวนี้แผ่นใหญ่แล้วเริ่มกังวลแล้วเนี่ยค่ะถ้าติดต้องระวังด้วยสักครึ่งแผ่นเลยค่ะเวลาซัดต้องให้มันกระจายทั่วๆค่ะจะได้บางๆเพราะว่าถ้าเป็นจุดๆอะค่ะมันจะทำให้มีความหนามากขึ้นลองดูจุดเดียวไหมนี่ได้ไหมครับได้ค่ะรีบต่อเลยค่ะมันก็จะหดตัวกลับมาหน่อยนิดหน่อยค่ะครับค่ะแล้วเดี๋ยวพอเราโรยนวลจะรู้สึกว่ามันยืดตัวได้ง่ายขึ้นเห็นไหมคะใช่ครับเพราะนั้นเราต้องคอยดูนวลด้วยพยายามให้มันเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมค่ะเพราะเวลาเราตัดออกมาเนี่ยมันจะได้ไม่เหลือเศษมากนักนี่ครับใจครับเป็นไงครับไซส์ได้หรือยังก็เริ่มได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองวัดขนาดแค่ไหนนะครับประมาณ25-29ค่ะอ๋อนี่เกินมาเล็กน้อยไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องตัดขอบออกอยู่ดี25อันนี้12 17เกินออกไปเล็กน้อยแล้วก็จะได้แรงเราดีนี่เรารีดพับรีดพับกันไปหลายต่อหลายครั้งนะครับตอนนี้ไปซ้อนอยู่ในนี้หมดเลยนะคะแล้วก็ปัดนวลค่ะแล้วเราจะพักเอาไว้ประมาณ20-25นาทีนะคะทีนี้ช่วงนี้เนี่ยบางทีเราจะโรยแป้งนวลเยอะเกินไปแล้วนะคะบางทีมันจะทำให้มันกระด้างเพราะฉะนั้นอาจจะมีการสเปรย์น้ำค่ะเพิ่มความชื้นเข้าไปนี่ครับนะคะเราก็จะสเปรย์น้ำแค่บางๆนะคะอย่าเยอะเกินไปค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะชื้นมากแล้วก็เอาพลาสติกอะค่ะคลุมพักไว้ประมาณ20รีบเป็นแผ่นใหญ่แล้วต้องคลุม2แผ่นค่ะในงั้นต้องให้เขาพักประมาณ20นาทีทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าหลังจากผ่าน20นาทีไปจะไปสู่ขั้นตอนต่อไปของการตัดนะครับงั้นเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงครับทำกินก็ได้ทำขายก็ดีเชิญมาหลังจากที่เราพักไว้20นาทีคือเนื้อมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเพียงแค่ให้มันคลายตัวค่ะหรือไม่ก็เหมือนเดิมค่ะก็คือจะเอานิ้วค่ะกดก็จะเห็นรอยนิ้วมือนะคะแสดงว่าเราพักได้ที่แล้วนะคะถ้ายังไม่ได้ทำรูปร่างหรืออะไรถ้าเราคลึงเอาไว้หรือยังไม่มีเวลาเราก็สามารถที่จะตัดเป็นแผ่นนะคะตามขนาดที่ต้องการเพื่อจะบรรจุไส้อย่างเงี้ยแต่ยังไม่ทำเราก็ตัดตามขนาดต้องการใส่ขั้นด้วยแผ่นพลาสติกแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นถ้าต้องการอยู่ได้นานก็คือไว้ในช่องฟรีซหรือช่องแช่แข็งอะค่ะคือแป้งที่ผสมแล้วเก็บได้นานเลยใช่ครับแล้ววิธีเก็บก็คือต้องหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ขั้นด้วยแผ่นพลาสติกอย่างตัวอย่างวันนี้อย่างอันนี้ค่ะตัดตามขนาดที่ต้องการแล้วเมื่อเราจะนำมาใช้อะค่ะก็ทิ้งให้มันคลายตัวคือมันก็จะนิ่มขึ้นใช่แล้วเราก็ค่อยนำไปห่อไส้หรือทำอื่นๆตามชอบค่ะครับผมถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวในครั้งหน้าเราเอาแป้งที่เราเก็บไว้เนี่ยนะครับมาทำเป็นพายกรอบ
ดีไหมครับได้ค่ะได้หรือว่าบางทีถ้าเรามีแผ่นแป้งที่มีขนาดที่ใหญ่มากสามารถที่จะเอามาพับแล้วก็ทำเป็นพายผีเสื้อได้ค่ะนะครับงั้นเดี๋ยวในครั้งหน้ากลับมาติดตามนะครับว่าเราจะนำพายแป้งพายที่เราผสมไปแล้วนะครับมาทำเป็นพายแบบแท่งแบบโบแล้วก็พายผีเสื้อแต่ว่าสำหรับวันนี้ขอบคุณวิทยากรของเรานะครับอาจารย์ธีรนุชฉายสิริโชติจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตขอบคุณมากครับและสำหรับวันนี้นะครับผมณัฐพันธ์ลักษณวงศ์แล้วก็อาจารย์ธีรนุชขอลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ